สวัสดีค่ะทุกๆท่านคะพบกับช่องคำโตๆชาแนลอีกแล้วนะคะสำหรับเมนูวันนี้ก็จะเป็นวิธีทำน้ำพริกหนุ่มที่ง่ายมากๆเลยนะคะและอีกอย่างมีเครื่องปรุงไม่กี่อย่างเองค่ะค่ะก่อนอื่นก็ฝากช่องด้วยนะคะหากท่านไหนยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปค่ะสำหรับส่วนผสมของน้ำพริกหนุ่มก็มีไม่กี่อย่างเองนะคะวันนี้เราจะใช้ทั้งพริกหยวกแล้วก็พริกชี้ฟ้าค่ะกระเทียมหัวหอมเครื่องปรุงก็มีแค่เกลือป่นอย่างเดียวค่ะหรือว่าบ้านไหนจะทานผงชูรสก็ใส่ผงชูรสไปได้นะคะเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมและความนัวค่ะอันดับแรกเลยเราก็จะนำพริกขึ้นไปจี่ในกระทะค่ะถ้าบ้านไหนไม่มีเตาถ่านนะคะปิดฝาหม้อด้วยค่ะเพราะว่าพริกเขาจะละอุข้างในเขาก็จะสุกได้ทั่วถึงนะคะสักพักเราก็จะมากลับด้านค่ะนะคะถ้าเกิดเราปิดฝาหม้อเราก็จะจี่ไม่นานเขาก็จะสุกนะคะพริกก็จะไม่เหม็นเขียวด้วยค่ะเสร็จแล้วก็จะพักให้เขาเย็นเดี๋ยวเราจะมาแกะเปลือกพริกกันค่ะจากนั้นเราก็จะนำหอมและกระเทียมขึ้นไปคั่วให้สุกเหมือนกันค่ะพริกเย็นแล้วเราก็จะมาแกะเปลือกพริกออกนะคะแกะไม่ยากเลยค่ะง่ายมากๆค่ะเนี่ยค่ะจะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำหอมและกระเทียมไปโขลกก่อนค่ะเพราะว่าเขามีความลื่นนะคะโขลกให้เขาแตกก่อนค่ะตามด้วยพริกที่เราแกะเปลือกไว้ความละเอียดนี้ก็ตามชอบเลยค่ะเพราะว่าบางบ้านอาจจะไม่ชอบละเอียดมากนะคะแล้วก็เติมเกลือป่นลงไปค่ะสำหรับเนื้อพริกเขาก็จะมีความหวานอยู่แล้วนะคะเติมเกลือป่นเพื่อความกลมกล่อมเท่านั้นเองค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับน้ำพริกหนุ่มทำง่ายมากๆเลยค่ะเราก็จะทานคู่กับแคบหมูหน่อไม้หรือว่าแตงกวาหรือผักต่างๆตามชอบเลยนะคะทำง่ายๆไม่ว่าจะเป็นทำทานหรือทำขายก็ได้เลยค่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตๆชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ